สวัสดีครับแฟนๆรายการน้ำเหมียนเลยเหมียนหมาเวอร์ชันงบหลักเท่าไหร่หลักสิบหลักสิบเขาหัวหน้าเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ำๆซากๆอะค่ะเข้าใจไหมคะกบปิ้นเขาไม่ดูตั้งแต่แรกแล้วก็ขายกูก็ซื้อไงก็กูชอบอะทุกคนเรียกร้องอีกแล้วอะคือแบบมีแต่คนบอกว่าคิดถึงพี่กรสองคนอยากให้มาอีกแต่กูเห็นคนเม้นคือเม้นแต่มุกดาแค่มุกดาแค่เท่านั้นเลย12เม้นนะคะขอบคุณมากที่มาเม้นที่หมด12เม้นจำนวน10,000กว่าวิวทุกคนดูมุกดาก็ดูเราไปด้วยใช่แล้วกลับมาในละครเรื่องอะไรนะอธิบายก่อนว่าแต่ละเทปที่เรามามันต้องมีความคงคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยนะวันนี้ก็ดูดิเอาไม่ตอบละเดาดิเอาหรอถามแล้วหรอก็เธอมองฮานุกี้ว่าถามคนดูคุณคุณนะใครชัดชัยวีนาจ้าเหมือนนะเหมียนเลยเหมียนหมาจะออกแนวแมนๆหน่อยส่วนใหญ่คอตูมเขาจะแบบมีความเท่ๆแบรนด์เนมอีกแล้วแบรนด์เนมแต่พิธีกรไม่ถึงไง150นะวันนี้ได้แค่นี้ก็เป็นตัวละครสำคัญคือเป็นเพื่อนของนางเอกก็จะคอยช่วยเหลือนางเอกตั้งแต่วันแรกเป็นคนคอยเขย่าสติของปรามิตาสติหลุดดีนักนะอะไรนี่อ่ะพี่ปิ่นอยากเล่นกับพี่ปิ่นพี่ปิ่นเล่านิทานให้หนูหน่อยพี่ปิ่นเป็นน้องลีน่ารับบทโดยน้องฟอร่าเด็กแฝดขอแบบกราบเลยนะกราบในความทุ่มเทพยายามมากแม่กูต้องกราบน้องฟอร่าคุณสารเขากับแม่เขาประทับใจเด็กแฝดน้องนิกกี้คนหนึ่งก็ชอบนิกกับลีน่าเขาเรียกเป็นโซ่ทองคล้องใจของพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ลีน่าแต่งแบบนี้หรออันนี้ฉากที่ไปทะเลล่าสุดที่วิ่งหาพี่ปีนพี่ปีนไงใส่เสื้อคอเช้าเหรออะแดปกรอบเกล็ดเอก็คือเราไม่มีเสื้อแบบนั้นที่เป็นแบบฮาวายเพราะว่าเราแบบซื้อกันก็คือคืนก่อนถ่ายอะไรเงี้ยเวอร์ชันงบหลักเท่าไหร่ไม่ใช่งบหลักพันนะหลักสิบหลักสิบห้องหัวหน้าวันนี้เราก็จะมารีแคปเรื่องโซ่เวลีอีกครั้งใช่กระแสถล่มทลายมากจนแบบไม่พูดไม่ได้รวมถึงยอดวิวย้อนหลังที่บักกะบูดทีวีเท่าไหร่นะ24 ล้านไม่น้อยนะ24 ล้านอ่ะซึ่งอาจเอาเล่าก่อนว่าตอนนี้โซ่เวลีดำเนินมาถึง EP ที่12แล้วใช่พี่หนุ่มกับพี่โน่เก่งมากที่เล่าเรื่องให้มันแบบสนุกทุกตอนได้แต่ว่าเรื่องดำเนินถึงตอนไหนแล้วมันเริ่มคลายปมน้องมิตาเขาก็รู้แล้วว่าคืนนั้นเนี่ยเรื่องมันเกิดเพราะอะไรยังไงส่วนพระเอกเนี่ยเขาก็ได้รู้แล้วว่าเอ้ยตัวเองเป็นพ่อคนแล้วนะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยใครที่สงสัยว่ารู้ได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยต้องตามไปดูนะแล้วก็ฉากที่แบบพีคสุดที่เราเกิดในครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเขาแบบมีความกระท่อมฉากกระท่อมในฝันฉากกระท่อมอันที่เขากลับมาแบบเท่ๆมันโกกกันอ่ะใช่อีกรอบนึงแต่เหตุการณ์กับพิกผันที่ตื่นมาแล้วแบบพระเอกก็คือทิ้งจดหมายและสลัดดีทิ้งไปอ้าวงงเลยพระเอกก็ทิ้งตัวแบบปล่อยโซมๆเขาๆก็ถึงมารู้ความจริงที่หลังก็คือเราเป็นพ่อของนิกและลีน่านั่นก็คือเหมือนกลับมาฮึบให้มิตาให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงหลายๆอย่างมันก็มีเหตุมีผลของมันนะเนาะส่วนเรื่องของคนรอบข้างเพื่อนน้าพ่อแม่นางเอกอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็มีเรื่องราวที่ทำให้แบบว่ายอมรับในตัวพระเอกมากขึ้นแล้วแต่ว่ายกเว้นปารามิตาที่แบบยังใจแข็งซึ่งเราจะมาดิสคัสกันวันนี้ว่าเขาเป็นคนใครและแข็งนักนะแล้วทำไมเขาต้องเป็นแบบนั้นช่วงนี้จริงๆป้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเขามีความพ่อแม่งอนกันไงแต่ละคนก็เข้าใจตัวปรินอีกคนเข้าใจปรามิตาเธออยู่ทีมใครฉันเชียร์มิตาเรารู้สึกว่าเราแบบเข้าใจมิตาดีคือตอนนี้มีกระแสคนบางทีก็เริ่มด่าและเริ่มด่าแม่จ๋าทำไมถึงงี่เง่าขนาดนี้ไม่เข้าเรื่องแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะว่าตอนแรกมิตาแบบเจอมายังไงแทนด้วยผู้หญิงคนนึงคืนนั้นแบบเหมือนกูโดนข่มขืนเลยนะเอกทำไม่ถูกนะทำไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความขับแค้นพอถึงเวลาแบบช่วงนึงที่ฉากกระท่อมใช่ไหมทุกอย่างมันก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าพระเอกอ่ะพิสูจน์ตัวเองแล้วนะพอจะเริ่มให้อภัยพระเอกกลับแบบอ้าวได้กูแล้วก็ไปอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบว่าเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ำๆซากๆอะค่ะเข้าใจไหมคะงงมากค่ะอีพระเอกเนี่ยงี่เง่าไม่ใช่นางเอกแต่เคยได้ยินคำนี้ปะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดตบปิ้นเขาไม่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านางเอกโดนวางยาแพมเพิร์ดก็มาบอกว่าแบบผู้หญิงคนนี้ขายอะก็ขายกูก็ซื้อไงก็กูชอบอะส่วนเหตุการณ์ครั้งที่2ที่เป็นกระท่อมอะช่วงนั้นอารมณ์พระเอกมันไม่เสถียรไงมันโดนต่างๆนานาโดนเรื่องคุณกันเข้ามาอะยอมถอยก็ได้และอีกอย่างนึงพระเอกก็ไม่รู้ดิและดีนะคือลูกอะเพิ่งมันรู้เพราะว่าแม่ไปเห็นหน้าจอคอมอะพอรู้ปุ๊บฉันก็รีบกลับไทยมาเพื่อขอโอกาสในการแสดงตัวความเป็นพ่อซึ่งกลับมาโดนมิตาทีนึงโดนพ่อมิตาทีนึงหุ่ยโดนหลายคนอะถ้าไม่มีน้าแววกวินาและคุณกันช่วยอะ oh, no. น่าสงสารแค่ไหนเห็นไหมตอนนี้ตัวของปรินอะเข้ามาของบริษัทนางเอกเพื่อช่วยนางเอกด้วยซ้ำเพื่ออยากขอโอกาสจากพ่อล่าสุดโดนยิงก็ปกป้องเพราะเมียท้องนางยังไม่รู้ว่าเมียท้องเมื่อกี้พูดผิด
คือนางไม่รู้ว่าเมียท้องแต่กูรู้ไงคนดูรู้เขาปกป้องแทนทุกคนปกป้องทุกคนรู้แฟนคลับรู้เขาปกป้องแทนมิตานั่นแหละการที่คนนึงเอามาโอบแบบเสียสละให้โดนยิงจึ๊กเนี้ยนางเอกจะขับรถชนตัวเองก็กระโดดกระโดดลงนั่งไม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตะลินก็ไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้พูดจริงๆบางทีทำร้ายนางเอกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือแบบตะลินดูรู้สึกเหมือนเป็นไบโพล่ามีความแปรปรวนมากอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยนางเอกก็ดองไม่ถูกอ่ะพอจะดีก็แบบเออเฮ้ยเขาก็ดีนะอีกใจนึงก็เอ้าวันนี้ก็มาร้ายอะไรอ่ะปริญญาไบโพล่าบอกเลยแม่จ๋าก็ไบโพล่าเอาจริงป้าเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็จะไปหรือจะไล่นะแต่ก็อยากกูงงไม่ค่ะแต่ว่าแม่จ๋ามีเหตุผลนางท้องไงทุกคนลืมหรือเปล่าว่าพอเวลาเราท้องอารมณ์เราแปรปรวนมากเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่คุยกันไงเออเห็นไหมเออถ้าคุยแล้วก็จบไงคะอ้าวใครตัดสินใครทีมใครทีมใครใครชนะใครแพ้เอางี้ดีกว่าคนตัดสินคือคุณผู้ชมนั่นเองว่าจะอยู่ทีมใครและใครผิดใครถูกนะคือบางทีอย่างในละครอ่ะแม่จ๋าไม่ได้เห็นมุมพ่อจ๋าไงว่ามันเป็นยังไงแต่คนดูเห็นหมดไงคนดูรู้เรื่องมันก็เลยมีความแบบเชียร์ฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นแฟนที่ดูนะคะติดตามอ่ะลองมาแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์มาได้ว่าไอ้อยู่ทีมใครแล้วเหตุผลของแต่ละทีมเป็นอย่างไรแล้วก็เราสองคนอ่ะและเป็นแฟนทางบ้านอ่ะรอดูคำตอบว่าสุดท้ายบทสรุปเป็นอย่างไรจะลงเอยกันไหมหรือมีปัญหาอะไรกันอีกหรือเปล่าใช่ยังมีตัวละครสำคัญที่ยังอยู่เป็นหอกข้างแคร่ยังมีความแบบมันเก่งนะอีแพมอ่ะอีแพมขออนุญาตกูกิ๊กนะคะเราจ่าตัวละครคืออีแพมนี่คือแบบมือถ่ายอันดับหนึ่งกูเห็นไอ้อะถ่ายผ่านลงโพสต์ถ่ายเก่งปัญหาเกิดขึ้นเพราะมือถือแพมเลยเห็นไหมเออเก่งมากแล้วก็แบบเตรียมเก่งใช่ซึ่งตอนต่อไปอ่ะพอดีรอดูเลยรอดูเลยรอดูแล้วแบบยังไงวะเลยว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงว่าสรุปแล้วแพมแม่งมาแบบเป็นตัวหลอกหรือว่าอีแพมนี่แหละโดนหลอกเออพระเอกกับนางเอกจะร่วมมือหรือฉลาดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเออและอีกอันนึงสำคัญมากฉากนี้ตกใจเหมือนกันก็คือฉากแบบฉากแบบนางเอกอยู่ดีก็แบบสักทีลูกคนที่3เอ้ยไม่ได้ว่ะท้องซ้อนไม่ได้เหมือนมีลูกคนนี้อุ๊ยเหมือนได้ยินกระซิบได้ยินจากพี่โน่พี่หนิงว่าเอ๊ะลูกจะจบล็อต2หรือเปล่าหรือจะมีล็อต3หรือเปล่าก็ไม่รู้คือตอนนี้เราไม่รู้เราต้องดูเท่านั้นใช่และหาคำตอบไปด้วยกันในโซเวรีนะจ๊ะใช่เลยจ้าติดตามยังไงดีถ้าใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่1ถึง12เนี่ยก็อยากดูให้ทันก็ bugaboo.tv นะจ๊ะเรามาดูสดด้วยกันใน EP 13และ EP ต่อๆไปในละครเรื่องโซเวรีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น. 20:30 น. นะคะทางช่อง7 HD กด35วู้ยเพราะอะไรทำไมอยากให้ดูสดทางทีวีอ่ะบอกไปเพราะว่าเข้มหัสวีบอกว่าถ้าเรตติ้งเกิน2หลักอ่ะเขาจะโชว์โฟร์แพ็กว่ะเอา4แพ็กไปก่อนเอา4แพ็กไปก่อนตอนนี้พุ่งปั้นค่อยๆปั้นอยากเห็นเหมือนกันว่าพ่อจ๋าโฟร์แพ็กจะเป็นยังไงช่วยกันดูเข้มก็จะโชว์เราก็อยากดูเพราะฉะนั้นก็ดูทางทีวีนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ Facebook Live ละกันแต่ง่ายคือดูพร้อมกันเลยจบใช่มาอย่างอะไรวะเออนั่นแหละปีนน้ำยาดีมากคือทีนึงอบติดปั๊บคิดว่าเข้มพัสวีน้ำยาดีเท่าเราอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะเรามีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ขันตลอดขันตลอดเลยหมายถึงว่ามีอารมณ์ขันแล้วก็ความรู้สึกภายในเรามันดีมันก็จะส่งผลให้ร่างกายสุขภาพร่างกายเรามันดีคือทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีรับรองได้เลยครับว่าติดได้ง่ายผมว่าเป็นเข้มอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยของดียังอยู่ที่นี่ครับทำไมชอบจับผมจ้าแล้วก็จับคนมันเป็นสิ่งที่มันอัตโนมัติสำหรับเราในการเทคแคร์ผู้หญิงอะไรยิ่งคนที่เราเอ็นดูเขาแล้วเนี่ยเออด้วยตัวมุกเองก็เป็นผู้หญิงที่น่าเอ็นดูมากน่ารักน่าแบบทนุถนอมน่าเอาใจใส่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรว่าเราจะนู่นจะนี่มันไปเองโดยอัตโนมัติของเราพออยู่ด้วยแล้วเราก็มันก็ไปเองออกมาเนี่ยเราไม่รู้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนมารอติดตามแล้วก็บทสรุปของตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวปรินตัวมิตาตัวชัชชัยตัวคุณตะมินผู้สองผู้สามนะคะอย่างที่อีแพมเพิร์ดที่ทุกคนบอกถึงเนี่ยก็จะมีบทสรุปที่อาจจะออกมาดีหรืออาจจะออกมาไม่ดีทุกคนก็ต้องรอดูมาลุ้นกันครับว่าคุณปรินจะมีลูกคนที่4ที่5ที่6ไหมหลังจากนั้นมันอาจจะมีเพิ่มก็ได้หรือยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นละครครอบครัวแล้วก็เป็นละครที่ร่วมสมัยมากๆอยากให้ทุกคนมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมโซ่ดีด้วยครับเวลา 20:30 ช่อง 7 HD กด 35นะครับหรือว่าติดตามชมทางแฟนเพจเสีย 7 HD หากว่าใครไม่ทันนะครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมในแอปพลิเคชัน bugaboo.tv นะครับบ๊ายบายจ้าพี่หนิงคะถ้าสมมติว่าจะ
ปรารถนาเขาเรียกว่าอะไรนะจะกรุณานะคะขอแบรนด์เนมหนูสักชุดนะคะโปรโมทพี่หนิงไปเล่นละครทุกเรื่องของพี่หนิงแล้วก็จะแบบโปรโมทใช่แล้วก็ช่วยโปรโมทด้วยหรือว่าจะเอาตัวหนูไปแสดงก็ได้นะคะไม่รู้ได้นะหมาขาดป้าหมาขาดอยู่เรื่องจริงเว็บไซต์ก็ดีจริงนะเว็บไซต์ดีเป็นเว็บไซต์ดูละครย้อนหลังของช่อง7 HD ที่ได้คุณภาพนะและการที่คุณเข้ามามันก็มีผลต่อหน้าที่การงานเราหลายคนนะฮะใช่เราก็ยังอยู่ได้ตอนที่มันจะตลกกันนะตอนไหนเป็นคนบันไดต่อเป็นคนที่ไหนคะคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะหูแตกไปแล้วทำไมพ่อจับดูโมโหมากหายใจออกไม่ได้วันนี้ใครบุคคลคุณนี่กำลังท้องอยู่เมื่อเช้าตะโกนด่าแม่บ้านอยู่ว่ะฉีดอะไรอีกแล้วเม้นอย่างเงี้ยจริงๆป้าเขาฉีดสเปรย์กลิ่นที่แม่ไม่ชอบแม่โวยโอ๊ยฉีดอีกแล้วเม้นอันนี้ก็เดินไปแม่จะเย็นนะแม่ขอยืมแป้งหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้จะเอาเลยไหมแป้งอ่ะเอาเลยไหมกำลังไข่เอาแล้วกูโดนอีกแล้วเห็นไหมเอาจริงคนท้องเขาตะวิงจริงคนท้องสวิงระยะเวลาประมาณช่วง7 8 9 10เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันเนาะในการที่กูเห็นต้องกูเห็นพี่โฮแบบกำลังต้องไงฉันก็เลยยิ้มรับแบบเห็นตากล้องกำลังแบบเราก็เลยแบบมันก็จะไม่โฟกัสมันก็คือมีความคอมเมดี้เห็นไหมโซเวลีอ่ะครบรถครบรถคนก็เลยชอบไงติดทั่วบ้านทั่วเมืองชอบอะไรตลกตลกเราชอบเห็นไหมมันดีเนาะรู้อยู่ว่าชอบเดี๋ยวประเด็นที่จะพูดกันวันนี้ก็คืออะไรคืออะไรคืออะไรนะคืออะไร